โอเคครับผมล็อกได้ละโฉบเลยละกันสวยกล่องสุ่มไก่เทพไม่มีเกลือและแพ็กไก่สกิลครบสุดคุ้มค่าแถมบริการฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เนบัคช็อปเอาเลยครับผมกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมเนกริดทีเอสนะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่เกม Food Battleground นะครับผมเรียกได้ว่าก็ยังไม่มีอัปเดตมานะฮะในวันนี้แล้วก็ยังมีบั๊กฆ่าหัวอีกนะครับผมแล้วก็บั๊กอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะผมก็ได้ไปส่องทางผู้พัฒนามาละว่าเขาเนี่ยกำลังแก้ไขนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มอัปเดตมาในเร็วนี้เนาะแต่วันนี้นะครับเราจะย้อนไปอัปเดตปัจจุบันก็คืออัปเดตที่มีผลไฟแล้วก็ผลอะไรแปลกๆซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือผลอะไรนะในทีแรกพอไปศึกษาไปดูมามันก็คือผลอีกาครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ผลอีกาเนี่ยของใครคือผมเป็นคนที่ดูวันพีซแบบผ่านๆนะฮะแต่ก็รู้เรื่องอยู่บ้างนะรู้เรื่องพอสมควรเลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ผลอีกาเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่นะครับผมเออมึงอีกาที่เพิ่มมาใหม่นะครับจะเป็นระดับแร่อ่ะโอเคมาเดี๋ยวมารีวิวกันนะฮะอันนี้ผลใหม่นะเพื่อนๆบอกเลยว่าสุ่มง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมน่าจะไม่เอาลงในร้านเนบักนะเพราะว่ามันสุ่มง่ายนะครับระดับแร่ใครๆก็น่าจะสุ่มได้เนาะถ้าเกิดดองเพชรเป็นโอเคมาสกิลสุดท้ายก็คือตอนเลเวล72นะฮะตอนนี้ผม73ละเดี๋ยวจะไปรีวิวแต่ละสกิลแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงแรงกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยเขาจะเป็นการปล่อยอีกาไปด้านหน้าอ่ะเห็นมั้ยเล็งนะเล็งนะดูนะนี่ก็คือปล่อยอีกาไปครับไม่จําเป็นต้องโดน 100% นะฮะก็คือถ้าเกิดอยู่ในระยะใกล้เคียงนะครับมันก็จะทําดาเมจให้เลยนะอ่ะอย่างงี้เห็นมั้ยคือมันโดนหมดเลยนะฮะมันจะเป็นแบบการปล่อยระยะอีกาของเขาอะเนาะเดี๋ยวผมลองเตะไอตัวนู้นไปฝั่งนู้นดูอ่ะประมาณนี้นะดูว่าจะโดนทั้ง3ตัวไหมโดนตัวเดียวนะฮะโอเคเลยเอาเป็นว่ามันเป็นสกิลที่ใช้ง่ายครับเล่นง่ายมากสกิลนี้เออใช้ง่ายมากๆเลยนะฮะนี่ยิงตรงนี้อ่ะก็เข้า2ตัวนะฮะประมาณนี้ก็คือถ้าอยู่ทิศทางเดียวกันก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเป็นสกิลที่เล่นง่ายเนาะปล่อยอีกาไปด้านหน้าสกิล2ครับมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเรียกคลื่นอีกาให้ลงมาแบบทับรัวๆแบบนี้ก็คือมันจะเป็นการทำดาเมจรัวๆนะเห็นไหมด้านล่างก็จะมีอีกาเต็มเลยนะฮะคือมันจะเป็นการทำดาเมจรัวๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำดาเมจแบบระเบิดซึ่งดาเมจระเบิดเนี่ยมันจะเป็นการที่เพิ่มระยะการโจมตีด้วยนะเพื่อนโอเคทำดาเมจต่อเนื่องนะครับมันคือการที่ฝั่งตรงข้ามจะขยับไม่ได้นะในขณะเดียวกันผมก็ขยับไม่ได้นะฮะเห็นไหมแล้วพอปล่อยฟึ่มประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่โดนนะฮะแนะนำให้ปล่อยเลยนะอย่าไปเสียเวลาชาร์จนะครับเพราะว่าก็คือมันไม่โดนไงแถมตัวเราล็อกด้วยนะฮะปล่อยไปเลยดีกว่าอย่างอันเนี้ยไม่โดนใช่ไหมผมปล่อยปึ้มโดนทั้ง2ตัวนะครับอย่างที่บอกว่าดาเมจครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเป็นแนวระเบิดนะโอเคมาสกิลที่3ครับจะเป็นการที่เราเนี่ยเอาก้อนวงกลมอีกาไว้ด้านบนแบบนี้แล้วมันก็จะยิงอีกาใส่แบบรัวๆนะฮะปักแบบนี้เลยนะเห็นไหมอีกาตัวเท่าคนเลยนะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้ครับอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ทำดาเมจอย่างเดียวดาเมจที่ทำถือว่าก็ไม่ได้แย่ครับถือว่าโอเคเลยตัดสมาธิศัตรูได้ในระดับหนึ่งแต่ข้อเสียเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสตันนะพูดถึงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสโลติดสตันหรือเปล่านะแต่มันก็คือทำดาเมจแบบนี้เลยโอเคอารมณ์คล้ายๆโมจิอะฮะประมาณนี้เลยเนาะแต่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่านะสกิลล็อกในผลแร่มันมีที่ไหนล่ะสกิลแบบเนี้ยโอเคมาสกิลที่4ครับมันจะเป็นการกลายร่างครับฟึบนี่เราจะเป็นร่างวงกลมแบบนี้ซึ่งอยู่ได้แป๊บเดียวนะวิธีการใช้งานคือเราต้องไปโฉบคนเห็นไหมอยู่ได้แป๊บเดียวผมยังไม่ทันโฉบเลยนะสกิลหายไปละแล้วต้องไปโฉบคนครับหมายถึงว่าเราต้องไปชนคนนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับผมฟึบอ่ะชนมันก็จะเด้งขึ้นฟ้าแล้วก็ระเบิดแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำดาเมจที่แบบว่าไม่ค่อยชัดเจนมากแต่คือผมเคยโดนผลนี้ตบเหมือนกันก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะมันเป็นผลแร่ที่โอเคเลยเป็นผลแร่ที่ดีครับถ้าเปรียบเทียบกับผลแร่ด้วยกันถือว่าผลนี้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนลงแรงเนี่ยผมต้องขออนุญาตปิดชาร์โดปิดเท็กเจอร์เลยนะครับปรับภาพสักเท่านี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันแลกนะครับผมโอเคถามว่าทำไมถึงไปลงแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบข้างหัวมันบั๊กนะเพื่อนๆนะเห็นไหมมันบั๊กแล้วก็ผมเวลน้อยด้วยนะฮะลงแรงเนี่ยมันเท่าเทียมนะครับดาเมจอะไรต่างๆมันอยู่ในสมดุลแบบของมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลน้อยก็ไม่ต้องกลัวครับไปลงแรงเลยก็ได้ได้เวลเหมือนกันได้เวลด้วยได้เพชรด้วยนะลงแรงแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการลงแรงเนี่ยสกิลคุณต้องครบก่อนนะสกิล4ก็ใช้เคลื่อนที่ได้นะฮะ
ข้อดีของผลอีกานะครับก็คือมันคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วนะถ้าพูดถึงอีกาผมก็จะนึกถึงซูซูรันนะเออไม่ใช่โอเคไปแรงเลยมาครับผมตาแรกนะฮะดูซิว่าเราจะเจอผลอะไรนะขอแบบไม่ตึงมากก็พอนะเพราะผมเป็นผลระดับแรนะครับผมสู้ยากนิดหนึ่งนะถึงแม้ว่ามันจะเก่งในโหมดแรแต่ก็ใช่ว่าจะสู้โหมดแบบมิสติกเลเจนด์อะไรได้นะฮะเออมาลุยผลอะไรเอ่ยข้างหน้าอุ้ยสายฟ้าครับมิสติกผมเปิดมาเจอมิสติกเลยครับผมโอเคปล่อยการไปก่อนนะโดนไหมเนี่ยโดนครับโดนไหมไม่รู้โดนไหมไม่น่าโดนนะเขาค้างอยู่กับเขาค้างอยู่บนฟ้านั่นไงโอ้โหคอมโบรัวๆนะฮะสกิลกว้างซะด้วยเดี๋ยวผมขอโชบกันเลยผมขอบินไปโชบเลยโชบเฮ้ยไม่โชบเดี๋ยวผมโดนอันติด้วยโดนไหมเออนั่นไงโอเคเดี๋ยวผมต้องขอเงียบก่อนนะเพื่อนๆนะขอจริงจังเกมมิ่งก่อนโอเคครับผมล็อกได้ละโฉบเลยละกันสวยโอ้โหพุ่งมามีสกิลล็อกตายฮะสู้ยากมากครับเพื่อนๆแต่ผมรู้เทคนิคละคือผมต้องลอยนะบินโอ้โหนั่นขนาดผมบินล็อกก่อนโอ้โหไม่โดนครับสกิลนี้ให้ตายเถอะสู้ใครได้บ้างครับเนี่ยบินดิเออบินหนีก่อนบินหนีก่อนนะฮะเลือดเหลือน้อยไม่ไหวผมกลัวเขาพุ่งมามากเลยโอ้โหสกิลนี้เรียบร้อยครับตาแรกก็แพ้ไปนะฮะเจอสายฟ้าเข้าไปครับผมมาตาที่สองนะเพื่อนๆเราจะมาเจอผลอะไรครับเมื่อกี้เจอสายฟ้าไปนะคนเดิมอีกแล้วเกมเล่นผมแล้วโชบเรียบร้อยเออโดนไหมไม่โดนครับสวยงามเขาพุ่งมาก่อนนี่บล็อกไม่ได้ด้วยนะโอเคต้องใจเย็นนะฮะโอเคเราต้องต่อสกิลแรกไปเลยนะสกิลแรกโดนอยู่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้สกิลแรกเลยถ้าเขาชาร์จมาก็ปล่อยสกิลแรกไปก่อนเลยอย่าเข้าใกล้ผมอย่าทำแบบนี้ลูกพี่อย่าทำแบบนี้โอเคครับสวยงามบินขึ้นนั่นคืออีกาโชว์ไปโชว์สวยครับเออแล้วก็หนีก่อนโอเคโดนกลางฟ้าก็โดนครับสกิลแรกถือว่าใช้ง่ายมากโอ้โหโดนล็อกอีกแล้วเขาปล่อยอันติ อุ้ยเล็งมาทางนี้โดนไหมเนี่ยโดนนะครับผมโอเคโดนโอ้โหไม่โดนยากจัดอ่ะจัดไปเราพยายามอยู่ในวงดำของเรานะเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้านะเขาก้าวทุยถ้าเขาเข้ามานี่โดนดาเมจนะมาดิครับสกิลระยะไกลด้วยดิเฮ้ยหุ้ยสกิลผมระยะไกลมากนะสวยครับสวยงามอร่ามแท้เออเขาช้าเลยโอเคนี่ไงสายฟ้ามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะฮะทุกคนมีจุดอ่อนหมดโดนครับผมยังไงฮะฟึบโอ้โหเขาบล็อกนะสกิลนี้สกิลแรกไปก่อนสวยงามต่อด้วยสกิล2ครับโอ้โหมันระยะมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เอาขึ้นฟ้าก่อนเลยบินโชบมาโอเคเราถ้าเขาเข้าใกล้นี่เราสกิลแรกเลยนะฮะยังไงก็โดนเนี่ยโดนเห็นไหมเอานิ่งอย่างนี้ก็สกิล2สิครับเออนิ่งอย่างนี้ก็สกิล2นี่นิ่งเลยเหรอสกิล3ก่อนโอเคเขาจะช้ามาละนี่ผมแล้วผมโฉบเลยโอ้โหมาดิครับเป็นแล้วไงแล้วพี่เป็นแล้วไงไอ้หนองพี่เป็นแล้วไงไอ้หนองโฉบพี่มาโฉบหนองแล้วเรียบร้อยเออ
ป็นไงผลแรชนะมิสติกไปเด้เนี่ยครับผมคือไอ้แมปนี้นี่มันขึ้นอยู่กับฝีมือจริงๆว่ะนะฮะมันขึ้นอยู่กับฝีมือจริงๆว่ะน้องๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ